สวัสดีคุณผู้ชมครับคมชัดลึกสปอร์ตคืนวันศุกร์ที่24สิงหาคม2555ติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬาในช่วงดึกๆอย่างเงี้ยนะฮะผมดุลพลทองสมชวีและคุณจิตติภูมิขยฤทธิ์จากโต๊ะข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเรามีรายละเอียดของฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะเตะกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็มีฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับเรียกว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยครับในวันอาทิตย์ที่ชลบุรีนั้นจะเปิดบ้านพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับเพื่อเป็นการที่จะไล่ล่าตำแหน่งจ่าฝูงเพื่อแย่งชิงแชมป์กันในช่วงท้ายๆนะฮะแล้วก็มีหลายเรื่องที่เราจะมีรายงานให้ทราบกันในช่วงแรกนี้เราเริ่มต้นกันที่สกอร์บอร์ดก่อนครับเริ่มที่ฟุตซอลนัดกระชับมิตรนะครับทีมชาติไทยนั้นแพ้สเปนไป0ประตูต่อ8ครับก็ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้นัดที่4ในการเจอกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็แพ้มา3ครั้งครับสู้ไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าสเปนชุดนี้ก็เป็นเจ้าของแชมป์โลกอยู่ด้วยครับครับเป็นแชมป์โลก2สมัยครับคราวที่แล้วเนี่ยก็เป็นรองแชมป์นะครับแล้วก็ทางด้านของฟุตซอลฟุตบอลนะครับสเปนิชซูเปอร์คัพนัดแรกบาร์เซโลนาเอาชนะเรอัลมาดริด3ประตูต่อ2ครับครับก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่โหม่งให้กับเรอัลมาดริดนั้นออกนำก่อนครับเกมนัดนี้นั้นเป็นเกมที่ค้ำนูนะครับบ้านของบาร์เซโลนาก่อนก็ตลอดเกมบาร์เซโลนาครองบอลเยอะกว่าแหละครับแต่จังหวะนี้นั้นเรอัลมาดริดมาได้ลูกเตะมุมแล้วก็โรนัลโดนั้นขึ้นคนเดียวเลยครับประกบตัวไม่ดีครับแต่จากนั้นครับเพียงแค่นาทีเดียวนะครับบาร์เซโลนาก็วางบอลจังหวะนี้ครับเปโดโรดริเกสครับยิงตีเสมอได้เลยครับโยนมาได้สวยจริงๆฮะเพิ่งเคลียร์บอลเริ่มเกมกันมานะครับแล้วก็วางยาวไปเลยจังหวะนี้เนี่ยชูเซ่มูรินโญ่เทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดเนี่ยเขาโวยนะครับว่าทางเปโดเขาล้ำหน้าหรือเปล่าจากที่เห็นในภาพก็ถือว่าก้ำกึ่งนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับอันเดรสอินเนสตาครับไปถูกเกี่ยวล้มในกรอบเขตโทษก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นจุดโทษครับเซคิโอรามอสนะครับ เป็นคนที่เกี่ยวล้มลงไป จังหวะนี้เนี่ยต้องบอกว่าคันหนังค่าเขาเลยครับ ไม่รู้จะไปเถียงยังไงนะครับเพราะว่าอินเนสตาเขาล็อกบอลไปแล้วครับรามอสก็ไปกวาดซะอีกเป็นลีโอเนลเมสซี่นะครับรับหน้าที่สังหารนะครับก็ยิงเข้าไปไม่มีปัญหานะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยหลายๆคนก็จับตามองบาร์เซโลนาอยู่นะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนตัวเทรนเนอร์นะครับเป็นกวาร์ดิโอล่าออกไปแล้วครับแต่ระบบการเล่นเนี่ยดูแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับแล้วก็มาได้ประตูที่3อีกประตูนึงครับชาบีเอนันเดสันวิ่งสอดทะลุขึ้นมาแล้วก็หลุดเดี่ยวยิงผ่านอีเคคาซิยาสเข้าไปได้ครับนำไป3ต่อ1นะครับถ้าสกอร์แบบนี้เนี่ยนัดที่2เนี่ยค่อนข้างสบายเพราะว่ามีประตูนำอยู่2ประตูแล้วก็ไปเยือนเบอร์นาบิวนะครับแม่มาพลาดแต่ก็เกือบจะได้อีกด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับแต่ทางวิกตอร์ฟาวเตสันไปจะไปหลอกอังเคลดีมาเรียแหละครับพอทีว่าดีมาเรียเนี่ยเขาไม่หลงไปด้วยนะครับเขาก็ตามบอลไป ทางที่บาเดสจะล็อกไปนะครับดีมาเรียก็เลยยิงเข้าไปได้ถือว่าสำคัญเลยนะครับประตูเมื่อสักครู่นี้ครับครับเราไปกันที่ทางด้านของฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกนะครับซึ่งก็มาคืนที่ผ่านมานั้นหงแดงเลี้ยวหูครับบุกไปเอาชนะฮาร์ดได้1ประตูต่อ0ครับก็คู่นี้นะครับใครชนะเนี่ยมาถึงรอบเพลย์ออฟแล้วเนี่ยถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ก็จะเป็นการเข้ารอบแบ่งกลุ่มของยูโรปาลีกแล้วนะครับครับแล้วก็ผลนัดนี้เนี่ยลิเวอร์พูลบุกไปชนะได้1ต่อ0เนี่ยถือว่าเหมือนก็ก้าวเข้ารอบไปแล้วนะครับก้าวขาเข้ารอบไปแล้ว1ข้างนะครับเกมที่แอนฟิลด์เนี่ยถ้าเกิดไปแพ้คารังตัวเองเนี่ยยังไงซะก็เข้ารอบครับประตูในนัดนี้ลิเวอร์พูลก็ไม่ต้องยิงเองครับเป็นแอนดี้เวฟสเตอร์นะครับ
ทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่78ครับนัดนี้ก็เรียกว่าส่งตัวสำรองลงเกือบจะเต็มทีมเลยนะครับครับแล้วก็เล่นแบบว่าถ้าเกิดว่าผลเสมอก็ยังน่าพอใจครับเพราะว่าไม่ได้เปิดเกมบุกก็พักตัวหลักๆเอาไว้หมดนะครับครับเดี๋ยวพวกมาตินสเคอร์เทลพวกสตีเฟนเจอราร์ดหรือว่าหลุยส์ซัวเรสเนี่ยเพราะว่าในสุดสัปดาห์นี้เขามีเกมหนักอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอืมครับส่วนผลคู่อื่นนะครับอาโทมิตอสเสมอกับนิวคาสเซิล1ประตูต่อ1ทางด้านของทีมอาโทมิตอสนี่ได้ประตูแรกนะครับจากเดนิสเอฟสไตน์นาทีที่24นะครับแล้วก็นิวคาสเซิลนั้นมาตีไข่แตกได้จากไรอันเทเลอร์นาทีที่45ส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยบุกไปเอาชนะวาซุย2ประตูต่อ0นะครับอาชีนั้นเปิดบ้านเอาชนะอักมา1ประตูต่อ0แล้วก็เชอริฟนั้นเปิดบ้านแพ้มาร์เซยไป1ประตูต่อ2ครับในช่วงนี้เราไปกันที่เมาส์กีฬารอบทิศครับในวันนี้มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลโลก2012นะครับซึ่งประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็มีทางด้านของมาริโอเฟอร์นันโดกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการฝ่ายฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ามาที่ในงานนี้นะครับซึ่งจัดที่โรงแรมเดอะเซนต์ลีจิสราชดำริพร้อมด้วยคุณวรวีมกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณสุวัฒน์ลิปตพลบครับประธานจัดการแข่งขันก็มาร่วมเป็นประธานพร้อมตัวแทนทั้ง24ชาติแล้วก็มีสื่อมวลชนมาเป็นสักขีพยานกันอย่างคับคั่งทีเดียวนะฮะพิธีการจับสลากเนี่ยก็มีไฮเม่ยาซ่าตัวแทนจากฟีฟ่าเป็นพิธีกรดำเนินการพร้อมด้วยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกองหน้าทีมชาติไทยแล้วก็มีสมรักคำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกรวมถึง2นางสาวไทยครับมาร่วมการจับสลากในครั้งนี้จำไม่ทราบนะครับว่าสมรักคำสิงเนี่ยมายังไงเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแขกรับเชิญนะครับมาเป็นสักขีพยานด้วยครับก็มีสีสันมากมายนะครับมีทั้งดนตรีมาแสดงด้วยไทยเนี่ยก็ถูกจับให้เป็นทีมวางในสาย A ครับโดยมีเพื่อร่วมสายประกอบด้วยคอสตาริกาแชมป์โซนคอนคาเคฟแล้วก็ยูเครนทีมอันดับ8ของโลกรวมทั้งปารากวัยทีมอันดับ9ของโลกในปัจจุบันเนี่ยฮะครับก็ถือว่าเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็ได้เปรียบเพราะว่าตามธรรมเนียมตามประเพณีแล้วเนี่ยเจ้าภาพก็จะอยู่ใน A1 นะครับยังไงก็ต้องอยู่กลุ่ม A แล้วก็อยู่หัวแถวเป็นทีมวางของกลุ่มครับในส่วนของกลุ่ม C นะครับก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเล็กน้อยจากพิธีกรยาซ่าคนนี้แหละฮะเราว่าปล่อยให้ชาติจากทวีปอเมริกาใต้นั้นอยู่กลุ่มเดียวกัน2ทีมก็คือบราซิลกับโคลอมเบียทำให้ต้องมีการจับสลากกันใหม่ใน4ทีมสุดท้ายที่เหลือก็ปรากฏว่าลิเบียสวยครับคราวนี้ครับก็มาอยู่ในสาย C นะครับเรียกว่าเป็นกลุ่มอัปเดตเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยบราซิลแล้วก็ญี่ปุ่นรวมทั้งโปรตุเกสด้วยครับครับก็สามทีมนี้ก็คงจะแย่งกันเข้ารอบแหละครับบราซิลเองก็มาตรฐานสูงนะครับโปรตุเกสก็เทคนิคสูงเช่นเดียวกันส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเขาแท็กติกดีระบบการเล่นดีครับกลับบราซิลนี่ก็เป็นแชมป์เก่านะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นแชมป์เอเชียนะครับไทยเรานี่เป็นรองแชมป์ครับมาดูผลการจับสลากทั้งหมดเลยนะฮะกลุ่ม A เนี่ยก็มีทีมชาติไทยยูเครนคอสตาริกาปารากวัยกลุ่ม B แชมป์โลกแชมป์รองแชมป์ครับสเปนนะครับอิหร่านปานามาโมร็อกโกกลุ่ม C ก็คือบราซิลครับญี่ปุ่นโปรตุเกสลิเบียกลุ่ม D อาร์เจนตินาเม็กซิโกอิตาลีออสเตรเลียครับกลุ่ม E อียิปต์เซอร์เบียเช็กคูเวตแล้วก็กลุ่ม F รัสเซียโคลอมเบียหมู่เกาะโซโลมอนแล้วก็โกเตมาลาก็เป็นการเล่นในระบบ24ทีมนะครับของทัวร์นาเมนต์นี้ดังนั้นเนี่ยทีมอันดับ3ของกลุ่มนะครับหากว่าผลงานดีๆเนี่ยก็มีโอกาสเข้ารอบได้เช่นเดียวกันครับจากฟุตซอลนี่เราก็มากันที่ความเคลื่อนไหวของทางฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับในสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีการเตะกันหลายคู่ทีเดียวโดยเฉพาะคู่บิ๊กแมตช์เนี่ยเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับโดยทางด้านของชลบุรีครับที่เป็นรองจ่าฝูงนั้นจะเปิดบ้านพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่เป็นจ่าฝูงเตะกันในเวลา 18:30 นคู่นี้เรียกว่าชลบุรีนั้นถือว่ามีแต้มตามเมืองทองอยู่10คะแนนนะครับครับ
เกมนี้ก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับถ้าจะคิดลุ้นแชมป์ต่อนะครับก็ต้องบีบแต้มลงมาให้ได้ต้องเอาชนะแล้วก็แต้มไปกลับเนี่ยก็จะเหลือห่างกันอยู่7แต้มจากนั้นก็จะมีลุ้นกันต่อไปครับนัดนี้เนี่ยเรียกว่าเจ้าบ้านนั้นก็ถือว่าฟูลทีมเลยเพราะว่าไม่มีใครติดโทษแบนครับก็มีแค่สุรีสุขะกับโทมัสดอเซวีที่มีการบาดเจ็บแล้วก็ไม่น่าจะมีชื่อในเกมนี้นะฮะส่วนทางด้านของพิภพอ่อนโมที่เล่น120นาทีเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยอาจจะได้พักแล้วก็ให้เตียโก้คุณย่าลงล่าตะข่ายโดยมีเทิดศักดิ์ใจมั่นซูคาโตะคุชิดะอรุณลาโซแล้วก็ณัฐพงษ์สมณะลงทำเกมครับก็วิทยาลาโหกุลนะครับนายใหญ่ของชลบุรียอมรับเลยว่าเกมนี้ไม่มีทางเลือกสำหรับฉลามชนที่จะต้องชนะเท่านั้นก็เชื่อว่าเกมสำคัญแบบนี้ลูกทีมจะต้องเอาประสบการณ์มาใช้แล้วก็สามารถจะเก็บ3คะแนนตามเป้าหมายให้ได้ฮะทางฝั่งของทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยก็เรียกว่าหมดสิทธิ์ใช้งานจักรพันธ์พรใสนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่ามีตัวจี๊ดหลายคนนะครับให้เลือกในเกมนี้ทางด้านของมาริโอยูรอฟสกี้กับธีรศิลป์แดงดาก็จะเป็นคู่ดาวซอนโวเนี่ยลงจับคู่กันนะครับโดยมีดาสกรทองเหลาดานโยเซียเกาเซียก้านะครับแล้วก็พิชิตพงษ์เฉยฉิวรวมทั้งอัดนันบาราคัตนั้นจะลงสร้างสรรค์เกมรุกครับ ก็ทางด้านสลาวิซ่ายูคานอวิชนะครับโค้ชใหญ่ของกิเลนพยองเนี่ยก็หวังจะอย่างน้อยมาเอาเสมอแหละครับเพราะว่าจะได้ต่อสถิติไม่แพ้ใครต่อไปนะครับสำหรับฤดูกาลนี้แล้วก็ถ้าเกิดไม่แพ้เนี่ยโอกาสแชมป์เนี่ยมีสูงเลยครับแต่ทางชลบุรีเนี่ยก็มีการอัดฉีดกันเรียกว่าสูงพอสมควรนะครับครับทางจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่ามีเงินอัดฉีดไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทเลยนะครับหากว่าได้3แต้มในเกมนี้ครับก็เรียกว่าสำคัญเลยนะเมืองทองนั้นก็ต้องการชัยชนะโดยที่จะเป็นแชมป์ในรายการนี้ให้ได้ครับแล้วก็ต้องการที่จะไม่แพ้ด้วยครับขณะที่เมืองทองเนี่ยถ้าเกิดเขาผ่านเกมนี้ไปได้นะครับก็ทางสโมสรก็มีการประกาศแล้วว่าจะอัดฉีดแหละครับหลังจากนัดนี้นะครับถ้าเกิดรอดตัวไปได้เนี่ยไม่แพ้ใครเนี่ยก็จะถ้าชนะเนี่ยจะได้1ล้านบาทแล้วก็เสมอได้ 500,000 บาทนะครับเป็นการอัดฉีดเพื่อจะทำสถิติแหละครับด้วยการคว้าแชมป์แล้วก็ไม่แพ้ใครหมายความว่าหลังจากนัดนี้ไปเนี่ยทุกๆนัดนะฮะถ้าเกิดชนะเนี่ยจะได้นัดละ1ล้านไปเรื่อยเลยนะครับทุ่มเต็มที่เลยครับสำหรับเกมพยองนี้ก็เล่นเอาเสมอเอา 500,000 ไปเรื่อยๆก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับครับในส่วนของบุรีรัมย์ครับจะเตะกันในวันเสาร์นะครับถือว่าเป็นคู่เอกของวันเสาร์บุรีรัมย์เนี่ยจะเปิดสนาม iMobile พบกับกระต่ายแก้วบางกอกกลาสครับบุรีรัมย์อันดับ3นะฮะบางกอกกลาสอันดับ4พูดถึง2ทีมนี้ก็เรียกว่าน่าจะหมดลุ้นแชมป์แล้วนะครับก็คงจะลุ้นกันแค่ทำอันดับให้ดีที่สุดแหละครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยบุรีรัมย์ก็ยังตามหลังทางเมืองทองอยู่17แต้มนะครับจากการที่ไปเสมอกันแล้วก็ทางบางกอกกลาสเนี่ยตามอยู่20แต้มเลยครับเจ้าบ้านเนี่ยก็ต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของทางเจรวัฒน์มคลมนะครับดาวเตะลูกนิ่งส่วนคนอื่นก็เรียกว่าถ้าเกิดลงไม่ได้เนี่ยจะเป็นสุรสุขะน่าจะมาตัดเกมคู่กับแอนโทนีอัมไพพิทักษ์นะครับอัมพายพิทักษ์วงนะครับแล้วก็ในส่วนของสุชาวนุชนุ่มจักรพันธ์แก้วพรมแฟงอาเชียงปงนั้นก็ยังอยู่กันครบส่วนบีจีเนี่ยก็จะได้วาเลรี่เฮียกประการหลังผิวสีนั้นกลับมายืนเซ็นเตอร์ฮาฟอีกครั้งส่วนที่เหลือก็มีตัวเลือกใช้เหลือเฟือครับตัวหลักๆก็มีสุประชัยคมศิลป์พีระพงษ์พิชิตโชติรัตน์แล้วก็ซารุตะฮิโรโนริรวมทั้งอนาวินจูจีนก็น่าจะเป็นตัวจริงตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับโปรแกรมคู่อื่นของวันเสาร์นะครับอีสานยูไนเต็ดจะพบเจนิฟูสมุทรสงคราม BBCU พบกับ TTM เชียงใหม่ครับโอสถสภา M150 สระบุรีพบเชียงรายยูไนเต็ดแล้วก็ในวันอาทิตย์นะครับบัวชนยูไนเต็ดพบพัทยายูไนเต็ดชัยนาทพบกันท่าเรือไทย TOTSC พบกับ BC เทโรนะครับแล้วก็อินทรีเพื่อนตำรวจพบกับอาร์มี่ยูไนเต็ดครับในช่วงนี้เราไปกันที่ทางด้านของการแข่งขันฟุตบอลเพรเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟูลแลมนะครับซึ่งคู่นี้ก็เรียกว่าหลายคนก็ลุ้นนะครับว่าแมนยูนั้นจะเก็บชัยชนะนัดแรกได้หรือเปล่าครับว่าแมนยูจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า
เกมนัดแรกของฤดูกาลเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับไปแพ้กับให้กับเอเวอร์ตันที่กูริสันพาร์คมา 0-1 ครับเกมนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องของแนวรับอยู่เหมือนเดิมนะครับริโอเฟอร์ดินานด์เนี่ยยังลงไม่ได้ครับแล้วก็ฟิลโจนส์ยังมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับคริสสมอลลิงนะครับที่มีลุ้นเนี่ยเห็นจะเป็นจอห์นนี่อีแวนครับก็คาดว่าจะผ่านการทดสอบความฟิตตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วนะครับเกมนี้ก็คงจะต้องทดสอบความฟิตกันอีกครั้งหนึ่งหากลงไม่ได้เนี่ยคงลำบากอีกเหมือนเดิมเพราะจะต้องเอาไมเคิลคาริกลงมาแล้วก็เฟอร์กี้เนี่ยก็พูดติดเล่นๆว่าอาจจะปรับเอาฟาติสเอฟราเนี่ยเข้ามาจากแบ็กซ้ายนะครับเข้ามาเล่นเป็นเซนเตอร์ก็ได้แต่ที่แน่ๆก็คือแดนน่าแหละครับโรบินฟานเพอร์ซี่นะครับจะลงตัวจริงแล้วนะครับจะคู่กับลุยนี่เลยนะครับแล้วก็ชินจิคังอาวะคงจะได้ทำเกมต่อไปนะครับส่วนริมเส้นเนี่ยนานี่นัดที่แล้วเนี่ยเล่นเหมือนว่าเลอะเทอะไปสักหน่อยนึงนัดนี้ก็จะถูกดรอปเป็นแอชชี่ยังนะครับที่ได้ลงมาแทนขณะที่ฟูลแลมเนี่ยถือว่าสมบูรณ์ทีเดียวนัดที่แล้วเนี่ยชนะมา5-0หัวหอกตัวอันตรายก็ยังคงเป็นมาลาเดนเพทิชครับกองหน้าที่ย้ายมาจากฮัมบูร์กเมื่อช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาอีกคู่ที่น่าสนใจนะครับในวันเสาร์ก็คือเชลซีทีมจ่าฝูงก็จะเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลนะครับเชลซีตอนนี้ก็แทบจะไม่มีปัญหาแล้วครับเล่นมา2นัดแล้วนะครับเล่นมากกว่าเขาแล้วก็เก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดฟอร์มของเอดองฮาซาร์เนี่ยกำลังดีทีเดียว ทุกประตูที่เชลซีได้เนี่ยฮาซาร์มีส่วนร่วมเกือบทั้งหมดเลยนะครับขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยต้องลุ้นกับฟาบริซิโอคอร์ชินีครับกองหลังตัวกัปตันทีมเลยครับแล้วก็เดมเบลบาครับกองหน้าตัวเก่งมีการบาดเจ็บอยู่นะครับต้องลุ้นทดสอบความฟิตด้วยกันทั้งคู่ครับเกมนี้เนี่ยถ้าเชลซีเนี่ยแค่เสมอก็คงจะนั่งตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปนะครับเพราะว่าลงเล่นมากกว่าเขานะครับครับที่ต้องลงเล่นมากกว่าเพราะว่าในวันศุกร์หน้าเนี่ยพวกเขาจะไปทำศึกยูโรเปียนซูเปอร์คัพนะครับครับก็คู่อื่นนะครับในวันเสาร์ก็คือแอสตันวิลล่าพบเอเวอร์ตันนอริชพบควีนส์พาร์คนะครับเซาท์แฮมป์ตันพบวีแกนซันเดอร์แลนด์พบเรดดิ้งสเปอร์พบเวสต์บอมวิชแล้วก็สวอนซีพบเวสต์แฮมนะครับส่วนวันอาทิตย์เรียกว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยทีเดียวนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่านี่จะออกไปเยือนหงส์แดงลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์เตะกันในเวลา16:00 น.นะฮะครับก็สำหรับแมนซิตี้เนี่ยเจอข่าวร้ายตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลนะครับเซคิโอเกโร่เนี่ยเอ็นหัวเข่าฉีกครับต้องพักอย่างน้อย1เดือนเกมนี้ก็หมดสิทธิ์ลงแน่นอนก็จะใช้มาริโอบาโลเตลลี่เนี่ยยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วก็ให้ดาวิดซิลวากับทางด้านของคาร์ลอสเตเบสเนี่ยเป็นตัวสนับสนุนเกมรุกนะครับเล่นระบบ3กองหน้าครับปัญหาอื่นๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแดนกลางกาเรตเบรี่ถึงจะหายเจ็บกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องความฟิตยังฟิตไม่ถึงนะครับยังลงไม่ได้ก็อาจจะเป็นแจ็คร็อตเวลที่ได้ลงเป็นตัวจริงเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะมีการปรับเอาในเจลเดยองลงมาเล่นแทนแนวรับก็ไม่มีไมก้าริชาร์ดครับที่เจ็บจากทีม GB ในโอลิมปิกครับฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยต้องบอกว่าหนักเลยครับเพราะว่าดานิเอลเอเกอร์เนี่ยไปพลาดนะครับโดนใบแดงในเกมที่แล้วครับเกมนี้ก็โดนติดโทษแบน1นัดลงไม่ได้ตัวเลือกก็คือเจมี่คาราเกอร์นะครับมีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงคู่กับมาร์ตินสเคอร์เทลหรืออาจจะเป็นทางด้านของเซบาสเตียนควาเตสครับกองหลังทีมชาติอุรุกวัยซึ่งยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับแล้วก็ประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังน้อยอยู่ก็ต้องอยู่ที่แบรนดอน โรเจอร์ครับจะตัดสินใจเอาใครลงสนามแทนครับครับสถิติที่พบกันมาอย่างลิเวอร์พูลก็ยังเหนือกว่านะครับก็ถือว่าคือแม้ว่ายุคนี้เนี่ยทางแมนซิตี้จะดูเหนือกว่านะครับแต่ว่าสถิติที่บุกไปเยือนแอนฟิลด์เนี่ยก็ไม่ค่อยชนะลิเวอร์พูลนะครับ9ปีมาแล้วครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถบุกไปชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ได้นะครับก็ต้องดูครับว่าจะสามารถทำสำเร็จหรือเปล่านะครับเอาละครับในช่วงนี้เราไปกันที่สปอร์ตวาไรตี้ครับมีความเคลื่อนไหวของทางฮีโร่โอลิมปิกเหมือนเดิมนะครับล่าสุดนี่ทางด้านของนายรัฐโอสถานุเคราะห์ประธานกรรมการบริษัทโอสสภาจำกัดเป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีและมอบรางวัลโดยจัดโดยโอสสภาและเครื่องดื่ม M150 ให้แก่คณะนักกีฬาชุดโอลิมปิกเกมส์
ที่บริษัทโอสสภาถนนรามคำแหงกรุงเทพโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานกรรมการบริหารนายประธานชัยสิทธิ์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสและคณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานบริษัทมาตั้งแถวโบกธงรอรับตั้งแต่บริเวณหน้าประตูถึงชั้นล่างนะครับไปจนถึงห้องจัดเลี้ยงชั้น4ของบริษัทเลยทีเดียวนะครับโดยทางประธานกรรมการบริษัทโอสสภาเนี่ยก็ได้มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่คว้าเหรียญโอลิมปิกลอนดอนเกมได้แก่น้องแต้วพิมพ์สิริแก้วจอมพลังเหรียญเงินรุ่น58กิโลกรัมหญิงจา11แก้วพงประยูนนักชกเหรียญเงินรุ่นไลฟ์ไฟเวท49กิโลกรัมชายคนละ1ล้านบาทจากเดิมที่กำหนดไว้ 500,000 บาทนะครับก็มอบให้ทางด้านของน้องเล็กชนาธิปซ้อนขำนักเทควันโดเหรียญทองแดงรุ่น57กิโลกรัมหญิงจำนวน 600,000 บาทด้วยจากเดิมที่กำหนดไว้ 300,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังได้มอบรางวัลให้กับทีมงานผู้ฝึกสอน3สมาคมกีฬาประกอบไปด้วยยกน้ำหนักเทควันโดและมวยสากลสมัครเล่นสมาคมละ 200,000 บาทรวมแล้ว 600,000 บาทนะครับซึ่งกกุลธนานั้นได้มอบรางวัลให้กับกลุ่มนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นได้แก่ยกน้ำหนักซึ่งได้อันดับ4จำนวน4คนครับคนละ 200,000 บาทด้วยก็คือสิริวิมลประมงคลรัติการคุณน้อยจตุภูมิจินวงและเป็นเอกการเกตจากเทควันโดนะครับแบดมินตันก็มี5คนครับก็คือเมรัชนกอินทนนท์ 100,000 บาทชายคู่บดินทร์อิสระและมณีพงษ์จงจิตคนละ 100,000 บาทประเภทคู่ผสมครับสลาลีทุ่งทองคำและก็สุดเขตประภากมลได้คนละ 150,000 บาทนะครับก็ได้เพิ่มอีกคนละ 50,000 บาทในฐานะที่เป็นนักกีฬาที่ร่วมโอลิมปิกมาหลายสมัยครับก็เรียกว่ามีการมอบรางวัลกันในหลายๆชนิดทีเดียวนะครับครับเอาละครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในวันจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ